โอ้แน่นอนครับคนนี้มีความคิดสร้างสรรค์นะครับผมฟันธงการันตีคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับอนาคตไกลฮะแล้วก็ไม่จนอย่างแน่นอนครับนี่นะฮะอย่างผมนี่นะครับดูโง่อย่างนี้นะฮะก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะครับฝ่าฟันถึงทุกวันนี้นะฮะแต่คนที่ไม่มีก็ใช่ว่าจะแย่แต่เพียงแต่ว่าก็อาจจะช้ากว่าคนที่มีเพราะว่าคนที่มีเขาจะคิดอะไรแบบนอกกรอบคำว่าคิดนอกกรอบคิดแหวกแนวคิดล้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยในช่วงแรกคนอาจจะว่าเฮ้ยมันทำได้เหรอเฮ้ยมันจริงเหรอเฮ้ยมันอะไรอย่างงี้ได้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าพอกาลเวลามันพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำรายได้กับคุณมันสร้างให้คุณมี value ทางสังคมโอ้โหใช้ศัพท์เยอะมากนะครับมันก็ทำให้นั่นแหละความคิดสร้างสรรค์มันจะมาก่อนจริงๆยุคนี้ชิงกันที่ความคิดสร้างสรรค์ creative อะไรเงี้ย